FM 105 Smile Thailand เปิดสายไปที่สว.สมชายแสวงการครับสวัสดีครับพี่เอขออนุญาตเข้าเร็วพี่เอครับครับสวัสดีครับคุณพ่อสรัพพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ทุกท่านนะครับก็ดีใจกับคนไทยส่วนหนึ่งก่อนแล้วนะในการร่วมมือกันในการประสานที่จะให้คนไทยได้เป็นตัวประกันได้กลับประเทศนะครับก็รู้สึกจะเพิ่มมาเป็น12 หรือ 14แล้วใช่ไหมครับครับที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็ประมาณเป็น14แล้วก็น่าจะมีอีก3คนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เอ๋คือวันแรกน่ะ10วันที่2 4แล้วผมเห็น VOA คือน่าจะเมื่อวานนี้แบบเมื่อคืนนี้เลยเนี่ยเนี่ย VOA รายงานเมื่อเช้านี้ว่าอีก3คนอาจจะรวมเป็น17นะพี่เอ๋แต่อย่างน้อยเนี่ย14แล้วที่ปล่อยไปแล้วอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่ผมคิดว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีปากไวรอบแรกทวิตเตอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายการกระทรวงการต่างประเทศก็ดีฝ่ายความมั่นคงก็ดีนะครับแล้วก็ฝ่ายที่สัมพันธ์กับโลกอาหรับโลกมุสลิมเนี่ยก็ช่วยกันนะครับครับตัวอย่างเช่นท่านอดีตจุฬาราชมนตรีผู้ร่วงลับประธานรัฐสภาครับประธานกลุ่มมิตรภาพทั้งหลายนะครับไทยอิหร่านก็ดีอดีตทูตก็ดีที่เคยทำงานในกาตาร์ในอิหร่านเนี่ยนะครับที่ผมได้คุยสัมผัสกับท่านเนี่ยนะครับทุกคนได้ประสานรวมทั้งอิสราเอลด้วยนะครับก็เรื่องของการรบพุ่งกันเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของคนไทยเรื่องของที่คนใดเป็นเรื่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วก็ค่อนข้างคิดเร็วท่านพูดเร็วอ่ะพูดเร็วหมายถึงว่าคือไม่ใช่พูดในสปีดเร็วแต่หมายถึงว่าท่านพูดเร็วเกินไปกว่าที่จะไปนึกว่ามันจะมีผลกระทบเอาง่ายๆแต่ว่าล่าสุดนี้จะว่าท่านก็จริงๆก็ชักเป็นห่วงเพราะว่าล่าสุดนี้พี่เอเรื่องนี้ก็พอพูดเร็วไม่ล่ะเรื่องตำรวจอะอย่างที่เราทราบกันอยู่เดี๋ยวกลายเป็นเรื่องอันนั้นเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยคนเป็นเจ้าของบริษัทใครเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะครับผมก็คือคุณว่าก็ผมเป็นเคยเป็น CEO ไปแล้วไอ้เนี้ยเราบริหารจัดการธุรกิจแล้วแต่ไซส์นะของเราเขาก็อาจจะในลูกน้องก็อาจจะพูดเร็วผิดหลักการอะโดยหลักก็คือไอ้เขาให้ชมต่อหน้าด่ารับหลังหมายถึงด่า2-2อ่ะนะเข้าใจนะครับทีนี้ไอ้ความเป็นนักการตลาดเซลแมนเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะบางทีอาจจะเหมาะกับบางห่วงแต่ว่าถ้าเป็นนักขายแล้วขายอย่างเดียวโดยไม่คิดสร้างโดยอย่างคุณว่าเนี่ยคิดสร้างถูกไหมสร้างทั้งรายการสร้างทั้งธุรกิจแล้วก็แม้อันนี้ก็อวยกันเองไม่ได้สร้างอะไรหรอกพี่เอกก็ทำไปชอบใจอะไรก็ทำไปคือต่างกันเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแกไม่ได้สร้างมาครับสร้างบ้านขายอย่างเดียวแล้วแกก็พักแกก็ไม่ได้สร้างคุณทักษิณแกสร้างนะพักแกสร้างแกก็ไปเอาความสัมพันธ์เคนทักกี้สมัยก่อนมาแล้วก็มีเสี่ยซัวเถามาร่วมลงขันอะไรก็ว่าไปเนาะคือจะว่าไม่ได้มีเป็นนายกไม่ได้มีส่วนในการก่อร่างสร้างพรรคก็เลยไม่ได้เก่งการเมืองเข้าใจมันเป็นโชคชะตาลิขิตอะแต่ว่าไอ้เมื่อโชคชะตามาแล้วเนี่ยนะเหมือนคนถูกหวยอะนะถ้าเป็นคนที่ถูกหวยแล้วรู้จักขยายสร้างต่อก็รวยคนไม่ถูกหวยเขาเรียกสำรอถูกหวยใช้เงินก็หมดนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้คุณเศรษฐาจึงหมดบุญเร็วมากหมดยังหมดหรือยังใกล้แล้วยังเหรอยังใกล้แล้วเหรอเพิ่มนะครับชะตาจะขาดผมบอกให้นะผมไม่ได้หมอดูอ่ะแต่หนึ่งเนี่ยบนหมอดูทางการเมืองคนอย่างระดับท่านอาจารย์ผมแล้วกันนะผมถือนับถือนะเถอะอาจารย์ชวนหลีกภัยเนี่ยปากวาจาผิดนะนี่ท่านก็ออกมากลางดินอยู่อ่ะโอ้ครับใช่ครับเนี่ยท่านผมก็ไม่ได้อยู่ประเทศตั้งนานนะตั้งแต่ปีแกพูดปี43ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้ววันนี้เมื่อสองวันเนี่ยแกพูดเรื่องคุณเศรษฐาอีกแล้วอ่ะนะเพราะอะไรครับหนึ่งปรากฏการเรื่องฮามาสซึ่งทวิตเตอร์เร็วนะครับดูแจ็คสันทรูโดเนี่ยไล่กันอ่ะแจ็คสันทรูโดยังส่งทวิตเตอร์หลังแกเลยอ่ะนี่คุณแจ็คสันทรูโดก็โดนโหไล่ที่ประเทศแกนะคือไปกินข้าวเย็นปรากฏมีคนโหไล่ stop ceasefire คือหยุดยิงคือแคนาดาเนี่ยเขาก็อยู่กับอเมริกาซึ่งเขาก็อยู่กับอิสราเอลดังนั้นถึงแม้จะเคยออกมาพูดอเมริกาจ๋าเลยถึงแม้จะออกมาเคยพูดบ้างแต่ว่าก็ยืนอยู่ฝั่งนั้นก็เลยถูกประชาชนตัวเองโหไล่ออกจากร้านอาหารแล้วถ้าดูภาพในการประชุมเอเปคที่ไปนั่งระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีบราซิลครับอันนี้นักการข่าวผู้ใหญ่ก็ถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมบอกหนึ่งเนี่ยก็ไปจับลูกสาวหัวเว่ยไง
แคนาดาตามคำสั่งอเมริกาอ่าใช่ใช่แล้วก็สองเนี่ยท่าทีของทิศฝ่ายของมหาอำนาจเนี่ยครับแล้วก็ลงมติกันเรื่องให้หยุดยิงนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาจะหยุดยิงถาวรชั่วคราวแล้วก็แล้วแต่เนี่ยแคนาดาเนี่ยไปแอบเซนงดออกเสียงครับเออนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยสวนไม่เห็นด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนั้นก็เห็นมาครับว่านี่ไอ้วิธีการที่ไอ้ถุงเท้าหลากสีแดงสีฟ้าเลยประชันกันเนี่ยไม่ได้ช่วยการบริหารบ้านเมืองหรอกโอ้ถุงเท้าสีไม่ช่วยสิพี่เอ๋ถุงเท้าสีคงไม่ช่วยบริหารบ้านเมืองพี่เอ๋ก็จริงๆมันไม่ได้คือคุณวันนั้นถ้าคุณกังวลว่าวันนี้จะเลือกถุงเท้าสีอะไรเนี่ยคุณก็ประสาทเสียแล้วอ๋อเข้าใจเออทำไมเขาถึงใส่สีดำสีน้ำเงินสีเทาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเลือกให้มันเข้ากับสูตรเข้ากับอะไรเนี่ยคือการงานโปรโตคอลการบริหารบ้านเมืองไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของถุงเท้านะท่านไม่รู้เรื่องกางเกงในสีแดงด้วยแบบผมไม่รู้ไม่หรอกแหมอันนี้ไม่ทราบใครจะทราบล่ะพี่ไม่แน่นะผมไม่รู้ไอ้เรื่องข้าวบุญวายแบบนี้เนี่ยคือไปยุ่งเรื่องจุดขณะที่ผมคิดว่าควรจะมีคอสตูมที่ปรับภาพในฐานะไม่ใช่นักธุรกิจนะคุณจะถามอายุอ่อนกับผมเล็กน้อยนะครับแต่มันก็ใส่กางเกงขาสั้นใหญ่บางทีก็วัยรุ่นตามลูกบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ในงานที่เป็นทางการเด็ดขาดอันนี้ผมคิดเลยว่าไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ไม่จะมาโจมตีทิศกลับมาเรื่องคุณเศรษฐาว่าทำไมบุญเขาเริ่มลดลงเร็ว คุณเศรษฐาบริหารประเทศมา2เดือนกว่าเองนะครับไปคนรู้สึกว่าเป็นปี2ปีแล้วอ่ะฮะทำไมไม่ใช่ว่าขยันมาโอ้ยบางสถานีวิทยุนะอวยอุ้ยขยันทำงานกันถึงอาทิตย์ผมบอกเมื่อคุณรับหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำงาน24ชั่วโมงนั่นแหละเอาพักบ้างอะไรบ้างนะครับแต่งานบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1เรื่องกรณี Twitter เร็วในกรณีสงครามอิสราเอลทำให้เรามีปัญหาคนตายมากที่สุดคือประเทศไทยรองจากอิสราเอลครับแต่ก็เป็นชาติเดียวในโลกที่ตายมากที่สุดนะได้ตัวประกันกลับมาก็ฝีมือของผู้ประสานงานในโลกอาหรับทั้งอิรักอาจารย์เลอพงษ์ซายิดเมื่อกี้ลืมชื่ออาจารย์เลอพงษ์อันนี้ขอบคุณท่านไว้ก่อนเพราะว่าท่านช่วยประสานงานต่อจากคุณอาลีเพนคุณอาจารย์วันนออะไรพวกนี้ที่ไปคุยผ่านสายสัมพันธ์มุสลิมในประเทศไทยกับอิหร่านใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องท่านอดีตจุฬาราชมนตรีด้วยนะครับฮ่าแน่นอนครับครับเรื่องที่สองอ่ะเอาปืนลั่นเรื่องอะไรกันเนี่ยแหละไอ้หมื่นบาทในที่เจ้าเนี่ยทำจะพังแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันว่าจะพังไงนะนะครับท่านชวนเนี่ยออกมาทักเลยว่าทำพรบเงินกู้เนี่ยก็ติดคุกนะแล้วไม่ประเทศไม่มีแผ่นดินอยู่นะนะครับคนไม่เชื่อคำแบบนี้เนี่ยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะผมเตือนไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีเวลาขออธิบายตรงนี้ว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นสามเนี่ยเรื่องของกรณีของพูดในฐานะอดีตรองประธานกรรมธิการพิจารณาพรบตำรวจแห่งชาติหรือเขาเรียกว่าคณะปฏิรูปตำรวจคุณว่าผมเนี่ยเป็นกรรมธิการปฏิรูปพรบตำรวจตั้งแต่ปี2549นะทำไม่สำเร็จนะใช้เวลายากมากนะแล้วเพิ่งมาสำเร็จเมื่อปีแล้วเนี่ยนะครับก็ยากถามว่าได้ครึ่งค่อนไหมก็ไม่ได้ครึ่งค่อนหรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับตรงๆนะเพราะเนี่ยต่อสู้กันเยอะมากเรื่องให้เกิดระบบคุณธรรมเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกิดระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็จะเหมือนกับเราปรับเรื่องระบบศาลนะครับให้มีความยุติธรรมนะครับศาลก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วตรงไปตรงมาได้ตำรวจเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนะเอาผู้กำกับนะ5ล้านนะผู้การนะ30ล้านไอ้ผู้จัดการ30ล้านผู้การเนี่ยก็10 20มีตัวเลขแบบนี้ซื้อขายกัน2คือนักการเมืองนะชัดเจนมากเลยนะครับว่าสสมาฝากเขารับเขามีสิทธิ์เขาจะฝากไหมอ่ะถ้าเอ่ยชื่อมาก็ผิดตามมาตรา185วงเล็บ3มาคือเข้าก่ายการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพรรคนะครับครับอันนี้ร่างถ้ายอมรับนะนำไปสู่โดนยุบไปด้วยนะนายกรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีตามมาตรา185 186ก็คือไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ในการด้วยแม้จะเป็นประธานกปตรนะกตช.เนี่ยนะก็ต้องแต่งตั้งได้แค่คนเดียวนะคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เหลือก็คณะกรรมการเขาดำเนินการเพราะนั้นกรณีที่นายกพูดเนี่ยเอากระดาษทรายเอาหินเอาปูนซีเมนต์เอาท่อนซุงมาให้คูดหลังถูๆๆๆเนี่ยครับมันก็ไม่แก้หลังถลอกหรอกมันถลอก
ึ่งเนี่ยพูดเรื่องแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแล้วบอกเลยว่าตำรวจฟ้องสสมาขอนะครับสสมาขอไม่ได้ทุกคนนะมีได้น้อยพอขอกันมาเยอะเหลือเกินสมหวังบ้างไม่สมหวังเป็นส่วนใหญ่แล้ววันรุ่งขึ้นมาแก้ตัวว่าอะไรเป็นเรื่องของยาเสพติดแค่ตัวเนี่ยก็ตายแล้วนะสมควรที่คุณคุมทำจะออกมาว่าปากไวอ่ะนะครับก็เป็นการ์ตูนจากวันนี้ใช่ไหมที่ออกมานั่งค่อยขาเนี่ยเขาจริงออกมานั่งค่อยขาสร้างภาพเพื่อให้นักข่าวถ่ายแต่ก็มีการ์ตูนนิดเขาไปเขียนเนี่ยบอกโดนคนในทำเนียบเป็นอ้วนๆเนี่ยด่ามาว่าปากค่อยปากไวอะไรเงี้ยครับโอเคเรื่องเนี้ยได้สรุปว่าอย่างนี้ครับหนึ่งยื่นปปชที่คุณศรีสุวรรณจะไปยื่นวันนี้มั้งหรือยื่นไปแล้วไม่รู้ยื่นแล้วมั้งสามารถเอาผิดจริยธรรมได้การพิสูจน์สองครั้งในการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันขัดกันอันนี้ยื่นไปใหญ่เลยบอกว่าไม่ได้มีพฤติกรรมในเรื่องนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องหาหลักฐานอนุญาตหน่อยคือต้องหาหลักฐานหลักฐานคือคลิปเนี่ยไม่ต้องหาแล้วเจอแล้วนะครับมีชัดเจนครับเอกสารถ้าเป็นจดหมายน้อยแชทไลน์คลิปวิดีโอคลิปเสียงอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมันจะมีถ้ามันมีหลุดออกมาได้นะครับอันนี้หลุดเลยผมบอกให้เลยนะคดีจริยธรรมเนี่ยนะครับสสคดีรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหลุดคดีหลุดตำแหน่งมาแล้วไม่รู้กี่คนโดนทางการเมืองนะโอเคพี่เอเราเข้าไปในเนื้อเรื่องนิดเดียวขอนิดเดียวจริงๆแล้วนายกเนี่ยสามารถแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ให้ทำถูกไหมดังนั้นเนี่ยทำได้แค่เสนอชื่อระบบกรรมการซึ่งอันนี้ระวังเลยเช่นระบบอาวุโส 30% ครับแม้ต้องได้รับพิจารณาก่อนนักการเมืองก็ไม่ได้ถูกไหมไล่มาตามระดับชั้นเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเดดมูดเหมือนกันอยู่มันจนแก่แล้วเป็นผู้กับผู้การเลยไม่ใช่คืออย่างไรเอาก็ประเมินผลกันไปเข้าใจทีนี้อีกนิดเดียวและในความเป็นจริงเนี่ยทำไหมมันก็ทำกันแหละแต่มีใครรับการชี้แจงหรอก นั่นสิถามว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยปฏิรูปตำรวจทำไมล่ะครับคุณว่าเออใช่ก็บอกว่าเฮ้ยมันทำกันอยู่แล้วทุกคนเพราะงั้นก็อย่าไปเรียกร้องปฏิรูปตำรวจสิใช่เข้าใจก็ที่ผมทำกฎหมายมาเนี่ยเพื่อป้องกันในการแทรกแซงแบบนี้ไงตัวนายกสอสุดท้ายก็แอบไปแทรกกันอะไรกันให้แม่เข้าใจก็ทำงานให้ตายนะก็ไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเขาก็จะไปทำทำไมเขาก็ไปหาสวยหากินพนันกินบ่อนไม่ดีกว่าหรือถูกไหมหรือไม่ก็ยิงตัวตายเป็นเท่าไหร่ตำรวจจะยิงตัวตายปีนึงเยอะมากนะจริงเยอะมากใช่นะครับเพราะนั้นสรุปก็คือว่าเราเรียกร้องในฐานะอดีตกรรมธิการปฏิรูปตำรวจตั้งแต่ปี49ครับสมัยท่านวสิณเดชกุญชรอยู่ท่านองค์กรมนตรีท่านอดีตประธานศาลฎีกายังอยู่เนี่ยนะครับจนหลายท่านเนี่ยเสียชีวิตไปเกือบหมดแล้วนะ ผมยังอายุน้อยตอนเข้าไปตอนนี้ผมก็ยังอยู่นะครับ หลายท่านเนี่ยรู้เรื่องดีท่าน ดร.กิติพงศ์ กิจรักษ์อาจารย์สังสิทธิ์วิทยาสารอะไรเนี่ย มายุคใหม่นะครับที่ชุดที่รัฐบาลประยุทธ์ตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำการปฏิรูปสำเร็จในพรบตำรวจเนี่ยผมก็เป็นรองประธานคนที่3นะครับมีคุณหมอชนน่านโดยมีใครต่อใครได้อยู่กันเนี่ยเพราะเนี่ยเราก็แก้กฎหมายมาได้ระดับหนึ่งเพื่อหวังให้เกิดคุณธรรมในการโยกย้ายสิ่งที่นายกทำเนี่ยผมตำหนินะครับจะทำเบื้องหลังเบื้องหน้าผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าทำไม่ได้ครับนะครับเห็นด้วยกับการที่ปปชจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาไต่สวนนะครับทีนี้กลับมาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวจะหมดเวลา ยืนยันนะครับว่าวันนี้เนี่ยหน้าสองเรื่องก่อนหนึ่งยังไม่มีจดหมายถามคำถามไปที่อิสริกาที่เลขาประกรณ์ท่านบอกถูกต้องแล้วนะครับถามว่าถ้าจะถามจากอิสริกาจากกระทรวงการคลังไปถามอิสริกาที่คุณจุลพันธ์ก็ยังไม่ส่งเลยนะแล้วคุณภูมิธรรมแกมาขอโทษแล้วเนี่ยจะถามว่าอะไรหนึ่งถามว่ากู้ได้หรือไม่ครับถ้าถามว่าออกเงินกู้ตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดผมสอบแทนอิสริกาเลยถ้ารัฐบาลอยากจะทำเรื่องนี้รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดส่วนออกไม่ได้กำหนดแล้วจะไปถูกสสสวคว่ำในสภาเป็นเรื่องของรัฐบาลการจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของรัฐบาลถ้าถามว่าออกพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับก็จะต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องรัฐธรรมนูญพรบหนี้สาธารณะพรบ
การเงินการพิจารณาการเงินการคลังนะครับมาตรา53ประกอบด้วย4เรื่อง1ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนตอบได้เลยว่าไม่ด่วน2เป็นเรื่องต่อเนื่องตอบได้เลยว่าไม่ต่อเนื่องเพราะไม่ใช่โครงการก่อสร้างครับ3เป็นเรื่องวิกฤตตอบได้เลยว่าไม่วิกฤตแม้คุณจะพยายามว่าวิกฤตผมยิ่งตรวจตัวเลขของสภาพัฒน์ย้อนหลังนะครับมีแต่ทิศทางตรงกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทย CDRI หอการค้ากสิกรไทยและเกียรตินาคินและต่างๆเนี่ยยืนยันว่าตัวเลขกำลังจะผกหัวขึ้นมีวิกฤตนิดเดียวคือเรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปแต่นักท่องเที่ยวชาติอื่นเข้ามาแทนนะไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจมันเลวร้ายขนาดนั้นเติมนิดนึงเห็นล่าสุดสายการบินจีนก็ลดการบินลงเพราะว่าคนจีนก็บินมาเมืองไทยน้อยลงเพราะว่าเขาก็เน้นเที่ยวในประเทศเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาเช่นกันอันนี้พูดกันแฟร์ๆนะพี่เอหรือเขาอาจจะงอนเรานิดหน่อยหรืออันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าไอ้เศรษฐกิจภายในเขาไม่ดีจริงด้วยโดนเรื่องของไอ้อะไรมันมีปล่อยให้แก๊งจีนมาจีนเทาเข้ามาทำมากินได้นะครับแล้วก็สองก็คือไอ้กรณีเหตุยิงพารากอนก็ส่วนหนึ่งด้วยเวลาไวรัลแบบนี้มันออกไปเนี่ยนะครับใช่คนจีนก็คิดตกไปที่จีนแล้วเขาเจอบอกว่าเขาเจอสึนามิเขายังไม่กลัวเท่ากับกรณีที่การล้มประชุมอาเซียนที่พัทยาโอ้จำได้ใช่ใช่นะเขาบอกว่าสึนามิ100ปีมีครั้งหนึ่งเขาไม่ได้กลัวจากเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับผู้นำเขาเนี่ยมันคือชีวิตเพราะฉะนั้นไวรัลในที่เขาส่งกันในไม่เขาไม่เรียกแชทไลน์นะไปเลยป๋อการสื่อสารก็ครับครับเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันเร็วมากนะครับแล้วก็บวกกับยูทูบเบอร์เพราะทางแก้ขนาดนี้นะครับไม่ใช่ฟรีวีซ่าอ้อซึ่งย้ำเลยนะฟรีวีซ่าเนี่ยเคยพูดกับผมเนี่ยตั้งแต่ทูตจีนคนที่แล้วครับแต่ผมเพิ่งเจอท่านทูตจีนแล้วก็ท่านประธานกรรมนิการการต่างประเทศของจีนซึ่งมาเมืองไทยแล้วเราก็เรียกรับรองท่านนะครับตอนที่ผมไปปักกิ่งก็พบท่านที่ศาลาประชาคมท่านก็เรียกรับรองเราในมหาศาลาประชาคมนะครับเราก็คุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะเหตุผลเพราะเราไวไปหน่อยฮะใช่ไหมหลักการแลกเปลี่ยนวีซ่าเราต่อวีซ่าจะฟรีให้ใครเนี่ยมันต้องต่างตอบแทนครับครับพอเราไปฟรีให้เขาแล้วอ่ะ4เดือนเราบอกจะหวังนักท่องเที่ยวเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันทำฟรีวีซ่าระยะยาวเนี่ยต้องคุยกันทั้งหมดทั้งกระบวนนะครับไม่ใช่เฉพาะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้ต่างวีซ่าตอบแทนเพราะเขาอนุญาตให้6ประเทศไม่สำคัญแปลกมีฝรั่งเศสเยอะอะไรอังกฤษฝรั่งสเปนอะไรนะครับที่สำคัญมีเพื่อนบ้านเราครับมาเลเซียมาเลเซียเล็กกว่าไทยเล็กน้อยเล็กอีกนะแต่ทำไมจีนถึงให้มาเลเซียล่ะทำไมไม่ให้ไทยล่ะไทยจะให้ฟรีวีซ่ากับจีนแล้วอ่ะมาเลเซียไม่ได้ให้ฟรีวีซ่ากับจีนเนี่ยทำไปครับนะโอเคทีนี้กลับมาเรื่องอันนี้ต้องแก้นะครับแก้ไขคือต้องไปเอาอินฟลูเอนเซอร์เอายูทูบเบอร์เอาอะไรต่างๆกลับมาสร้างความมาที่ทัวร์เมืองไทยใหม่หมดเลยนะครับตั้งหลักแล้วก็สำคัญนะผู้นำจีนหลายกลุ่มมากมาเมืองไทยนะครับประธานกรรมาธิการต่างประเทศซึ่งสำคัญมากนะก็มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านเลขาธิการมณฑลนะครับรองประธานหรือประธานสภาแห่งชาติแต่ละมณฑลเนี่ยมาจีนเยอะมากนะรัฐสภารับตั้งหลายชุดนะเอาว่าเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาให้ดูว่าเขามาจีนเยอะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องทำการประชาสัมพันธ์กลับไปในช่องทางสื่อสารเพื่อกลับไปยังคนจีนว่าประเทศไทยปลอดภัยนะครับอย่าไปเชื่อในอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่ให้ร้ายหรือในยูทูบเบอร์บางคนครับที่กลับมาเรื่องเงินดิจิทัลข้อ4ทำในพระราชบัญญัติงบประมาณไม่ทันทำทันครับคุณว่ายังไม่ผ่านครม.เลยครม.จะผ่านปลายเดือนธันวาคมนี้ส่งมาให้สภาพิจารณามกราสภาผู้แทนพิจารณาเสร็จแล้วมีระยะเวลา105วันถึงวุฒิสภาตามที่ผมตรวจดูแล้วนะต้นเดือนเมษาออกใช้ดำขึ้นกรด9เนี่ยประมาณ17ถึง21เมษาใช้เดือนพฤษภาครับทำไมจะไม่ถามก่อน4เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะถามไปกฤษฎีกาที่ผมไม่ใช่เลขาแต่ผมตอบได้เพราะทำงานด้านกฎหมายกับกฤษฎีกามายาวในฐานะเลขาวิปมาตลอดเลยนะครับถ้าคุณถามแค่นี้นะกฤษฎีกาบอกตอบทำไม่ได้ครับครับเว้นแต่คุณยกร่างมาจากกระทรวงการคลังไปกฤษฎีกาปรับร่างซึ่งอันนี้คำถามนี้เขาก็ตอบมาทำไม่ได้ทั้งคำถามที่สองคือส่งร่างไปให้เขาปรับแก้อันนี้ต้องผ่านมติครม.หรือกระทรวงการคลังนำเข้าครม.ครม.ส่งไปกฤษฎีกาก็จะไปปรับแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้ขัดกฎหมายอันนี้กฤษฎีกาเขาจะชำนาญก็อาจจะผ่านส.ส.320เสียงมาได้แต่ถ้ามาส.ว.นะผมก็ยังคิดเรื่องอาจารย์พรชัยไว้ตลอดนะแต่จะไม่
จะไม่พยายามให้องค์ประชุมล่มอ่ะคือมันต้องมีคนจัดฝ่ายกฎหมายเขาก็ติดต่อมาประสานมาไม่เป็นทางการบอกว่าให้ผมช่วยผ่านให้หน่อยได้ไหมครับผมบอกเอ๊ะรู้ได้ไงผมจะไม่ผ่านอ่ะผมอาจจะผ่านก็ได้นะไม่ผ่านก็ได้มันก็มีสองทางหนึ่งถ้าผมไม่ผ่านก็ให้ตกก็ไปยันภายใน10 วันก็จะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะมีน้ำหนักทันทีว่าสวไม่ผ่านเพราะอะไรครับนะครับมันจะมีน้ำหนักไปศาลรัฐธรรมนูญครับกับสองคือผ่านรับหลักการแล้วผมแก้ครับแก้อันที่หนึ่งคือการเริ่มแก้เรื่องให้คนเฉพาะ160,000 ล้านบาทหรือ15 ล้านกว่าที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นคนจนซึ่งต้องการแฮนดิแคปในการกระตุ้นและยืนยันว่าตัวเลขนี้ถ้าใส่เข้าไปนะครับจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 1.6 เท่าอันนี้ผมดูตัวเลขที่ TRI ได้นะครับแต่ถ้าใส่ในคนทั่วไปโดยเฉลี่ย50ล้านคนเนี่ยกระตุ้นประมาณ 0.4 นะครับเพราะนั้นไม่กระตุ้นเปรียบเทียบเงินของสิงคโปร์นิดเดียวนะครับมีตอนนี้มีคนของฝ่ายรัฐบาลพยายามจะมาโฆษณาชวนเชื่อให้ชาวบ้านอุ้ยสิงคโปร์ก็แจกครับดูรายละเอียดเลยนะครับสิงคโปร์แจกเนี่ยให้กับคนเนี่ยนะครับมี4 ระดับแจกหมดเลยนะไม่เท่ากันนะครับครับที่สำคัญเขาแจกคนจนมากแจกคนแก่มากแจกคนอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเงินสักประมาณตัวเลข400-500 เหรียญบางอันก็เพิ่ม200บางอันก็เพิ่มเป็น1,000อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นไอ้การก็ประมาณ25 บาทครับไอ้การให้ไม่เท่ากันอ่ะมันคือการให้สวัสดิการรัฐแบบไม่เท่ากันก็ได้เช่นให้เงินคนชราเนี่ยให้อยู่แล้วดังนั้นให้ต่อหรือให้ยังไงมันก็คือการให้เหมือนกันมันอาจจะแยกกลุ่มแต่ว่ามันอธิบายละเอียดหน่อยว่างั้นเถอะแต่ว่าไอ้10,000 16 ขวบนี่มันแบกอย่างทั่วถึงเข้าใจถึงคือคนสิงคโปร์ทุกคนที่เสียภาษีที่เป็นคนสิงคโปร์นะครับไม่ใช่คนไทยคนอะไรเนี่ยที่ไปคนไทยไปทำงานหรือคนพม่าไปทำงานคนเวียดไปทำงานไม่ได้คนสิงคโปร์เขาจะแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ4 ประเทศ4 กลุ่มไม่เท่ากันเอาเลยอันนี้แจกเลยจะแจกคนรวยยันคนจนแจกเลยนะแต่ต้องแจกไม่เท่ากันครับอันที่สองสำคัญมากเลยที่คนในรัฐบาลไม่พูดเขาไม่ได้กู้ครับฮ่าอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าสิงคโปร์เขาเป็นประเทศที่รวยอ่ะพูดตรงๆถูกไงเขาต้องบอกแล้วว่าถ้าเรารวยนะคุณแจกไปในล้านนึงแหมกระจอกประเทศที่รวยมากๆเขาก็ให้แบบเขาใช่เขาให้กันจริงจังอย่างประเทศในตะวันออกกลางเราก็จะทราบประชาชนมีน้อยขายน้ำมันได้รวยมากเขาก็ดูแลประชาชนชนิดแบบโอ้ไม่ต้องกระดิกกระเดียแทบจะไม่ต้องทำอะไรอ่ะอันนี้เราเข้าใจกันถูกต้องที่สำคัญคือเขาแจกเงินสดเป็นคูปองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาแจกเงินสดคือเขาไม่ได้กู้ครับเขาไม่ได้กู้ย้ำว่าเขาไม่ได้กู้เขามีเงินในคลังเอามาแจกเป็นเม็ดเงินที่กระตุ้นเรื่องนึงสุดท้ายที่สำคัญมากอยากพูดเลยผมอยากเรียนว่าหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตให้ระมัดระวังนะครับพี่เอ๋มีอีกสัก5 นาทีกว่าได้ใช่ไหม5 นาทีกว่าได้พี่เอ๋ครับมาเรื่องสำคัญอีกทางหนึ่งคือไม่ถึง5แล้วพี่เอ๋2-3 นาทีแล้วไม่ถึง5 นาทีโทษนี่โทษนาฬิกาหลอกผมเอาประมาณสัก2-3 นาทีพี่เอ๋ครับเชิญฮะที่ดร.เจตชนวนิชพูดนะครับครับคุณว่าสัมภาษณ์ดร.เจตทีนั้นกันก็สรุปก็คือคุณทักษิณบอกว่าแจกเงินเนี่ยเป็นเรื่องปัญญาอ่อนเป็นเรื่องที่มีคิดดร.เจตพูดหลังสุดเนี่ยก็สำคัญมากสรุปของผมสรุปว่าเป็นเพราะปัญหาคือกกต.ไม่ทำหน้าที่กกต.ไม่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับครับของเงินดิจิตอลซึ่งไม่ใช่นโยบายแต่มันกลายเป็นนโยบายแล้วเนี่ยนะครับครับเพราะกกต.ไปวินิจฉัยว่าเป็นนโยบายเข้าใจเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อวันพุธที่จะถึงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดิ์สมชายครับพี่เอ๋สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand